มเดชาครับคุณเดชาแม่สีไม่ได้ล็อกค่ะโอเคเข้าไปนะครับค่ะเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยยังครับเนี่ยเพนสีกำลังเครื่องประดับค่ะอ้าวเพนสีอะไรคะทำไมเสื้อมันยับเงี้ยรีดแล้วนะคะเนี่ยรีดแล้วเหรอมันดูยับมันไม่เรียบร้อยนะมันเหมือนแบบว่าเราไปประชุมอะดูไม่ให้เกียรติคนที่ประชุมเขานะเอ๊ะเพนสีรีดหนักมากนะคะเมื่อคืนนี้เกือบไม่ได้นอนนะคะเนี่ยจริงเหรอไม่เรียบเลยเหรอคะไม่เรียบเลยทำไมใช้อะไรรีดอะเตารีดสิคะคุณเดชาแล้วไม่ใช้อะไรรีดล่ะไม่ใช่เตารีดนี่ใช้เตารีดค่ะมันก็ไม่ค่อยเรียบมาสิมันต้องใช้โต๊ะรีดเตารีดอย่างเดียวไม่พอหรอคะใช่มันต้องใช้โต๊ะรีดบ้านผมนี่ใช้โต๊ะรีดทุกตัวเรียบหมดเลยดูอ๋อใช้เตารีดมันไม่เรียบเท่าใช้โต๊ะรีดเออต้องใช้โต๊ะรีดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สีประชุมเสร็จไปซื้อเลยโต๊ะงั้นไปแต่งตัวให้เรียบร้อยโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้เอาแบบนี้ก่อนได้ค่ะได้ค่ะเพราะเขารีบประชุมเดี๋ยวจะไม่ทันนะโอ้คนอะไรต้องใช้โต๊ะรีดสิโต๊ะรีดเฮ้ยทำไมไม่เห็นเรียบเลยอ่ะฮัลโหลครูเดชาอ้าวว่าไงเป็นสีครูเดชาเป็นสีรีดผ้าไม่เห็นเรียบเลยค่ะจริงเหรอครูเดชาโกหกเป็นสีหรือเปล่าเดี๋ยวที่บอกว่าให้ซื้อโต๊ะรีดผ้ามารีดผ้ามันจะเรียบขึ้นไม่เห็นเรียบเลยค่ะผมจะโกหกเพนสีทำไมอะที่บ้านผมก็ใช้โต๊ะรีดประจำเรียบทุกตัวอ้าวทำไมเพนสีไม่เรียบเลยเอ๊ะหรือว่าโต๊ะเพนสีมันราคาถูกอาจจะใช่นะซื้อทั้งทีต้องซื้อโต๊ะดีๆสิเพนสีถึงว่าแหละมันไม่เรียบเลยอะค่ะเดี๋ยวเพนสีไปซื้อโต๊ะใหม่แล้วกันนะคะขอบคุณครูเดชานะคะที่แนะนำนะครับครับครับไม่เป็นไรครับค่ะอ๋อโถเอ้ยก็ถึงว่าเนี่ยพยายามแล้วเนี่ยไม่เรียบเลยไม่เรียบเลยทำไมไม่เรียบเลยวะเดี๋ยวกินยาตามที่บอกได้เลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนัดวันใหม่เจอกันอีกทียุงเยอะจังวะโอ้ยน้องพี่หมอครับแล้วครูหมอไปไหนแล้วครับครูหมอติดธุระพี่ดูแทนเอาแล้วน้องเป็นไรมาเอาทำไมแขนแดงงั้นนะยุงกัดเลยสิครับเนี่ยอ้าวเหรอขอยาหม่องหน่อยได้ไหมครับยาหม่องอ้าวนี่ยาหม่องนี่มันวางอยู่ตรงนี้อ่ะเอาเลยน้องเนี่ยผมนะครับโดนยุงกัดตั้งแต่ที่บ้านน่ะที่โรงเรียนมันก็ตามมากัดนะครับเนี่ยก็ช่วงนี้มันหน้าฝนน้องช่วงนี้หน้าฝนยังไงยุงมันก็เยอะอยู่แล้วเป็นปกติไม่ปกติหรอกครับนั่งกันอยู่2คนเนี่ยดูสิยุงมาตอมกัดอยู่ที่ผมคนเดียวเลยเนี่ยฮัลโหลพี่หมอครับอยู่นิ่งๆนะครับผมขอเอาคืนมันบ้างกัดกูนักใช่ไหมมึงอ่ะหึกัดกูนักใช่ไหมเอ้ยโดนไหมไม่โดนครับมันหนีไปก่อนงั้นพี่ขอยาหม่องหน่อยนะเอาเลยครับเจ็บเหมือนกันนะที่ตีอ่ะพี่หมอครับพี่หมอพอจะมีวิธีเอาคืนไอ้ยุงบ้าตัวนี้ไหมครับวิธีเอาคืนยุงเหรอใช่ครับเพราะมันอ่ะกัดผมไม่หยุดกัดผมไม่หย่อนจริงๆถ้าต้องการจะล้างแค้นยุงเนี่ยมันมีวิธีอยู่เหมือนกันนะน้องแล้วครับยังไงครับพี่ว่าวิธีการนี้เวิร์กเลยเดี๋ยวพี่จะฉีดกันให้พอมันฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วยุงมาดูดเลือดน้องเนี่ยมันก็จะตายได้ผลใช่ไหมครับได้ผลแน่นอนเอาครับเอาเตรียมตัวกันเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อยกดเลยขอบคุณครับพี่หมอรับประกันว่ากันได้ชัวร์พี่หมอครับจ๋าทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับแล้วร่างกายไม่ค่อยมีแรงครับมันเป็นไซด์เอฟเฟคของยาเหมือนจะอ้วกด้วยนะครับพี่หมอเป็นไซด์เอฟเฟคเวลาไอ้ยาอะไรเข้าไปมันต้องมีไซด์เอฟเฟคอยู่แล้วทนสิแต่ว่ามันกันยุงได้ชัวร์ใช่ไหมครับชัวร์แน่นอน 100% แล้วยาที่ฉีดไปมันคืออะไรครับผมขอดูหน่อยได้ไหมโอ้ยพี่บอกเลยนะว่ายานี้เนี่ยคือเป็นของบ้านพี่เลยพี่กัดมาเองโดยเฉพาะยังไงก็กันได้นี่พี่พกมาด้วยขอดูหน่อยครับนี่จ้านี่จ้า
ยาฆ่าแมลงไงพอเราเอายาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปในตัวคนพอยานี้เนี่ยมันเข้าไปในตัวคนแล้วพอยุงมันมาดูดเลือดเนี่ยมันก็จะตายเพราะว่ามันกินยาฆ่าแมลงเข้าไปส่วนคนที่ถูกฉีดก็ตายห่าก่อนยุงไงอีบอสมึงบ้าปะเนี่ยมันบ้ายังไงมันเขียนว่ายาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่าคนมึงก็เลยเอายาฆ่าแมลงมาฉีดใส่เลือดกูเนี่ยนะมันตายแน่นอนรอมันก่อนรอมันมากัดก่อนมันจะไม่มาอีหมอมึงก็ตายก่อนยุงแน่หรือว่าแพ้ยาฆ่าแมลงวะที่หลังเราควรจะเลือกสูตรที่เป็นยาฆ่ายุงโดยเฉพาะเพราะแมลงอาจจะฆ่าได้หลายสายพันธุ์แล้วเขาแพ้ไงเอายาฆ่ายุงมาดีกว่าเราฉีดเพิ่มน้องรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหายก่อนโดนเรียกผู้ปกครองวันเว้นวันเลยนะลูกนะไอ้ผู้นะโหแม่มันอุบัติเหตุอ่ะแม่ผู้ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยบอกเลยนะเนี่ยไอ้เข้าห้องปกครองบ่อยมากๆเนี่ยแม่ก็ใช่ว่าจะโอเคนะเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุอ่ะเอางี้แล้วกันแม่ขอลูกอย่างนึงได้ไหมขอเลยฮะแม่ผู้ฮะบวชให้พ่อกับแม่ได้ไหมได้สิแม่แม่จะให้บวชกล้วยหรือบวชฝักทองล่ะเอากล้วยดีกว่าเอาหามหามนะมันอยากอุ้ยไอ้ปุ๊กบวชพระเนี่ยอารมณ์ดีแล้วบวชพระลูกบวชพระโกนหัวบวชพระอุ้ยแต่แม่ให้ดีเออยังไงก็ตามเราเป็นลูกผู้ชายบวชให้พ่อให้แม่เนี่ยมันบุญหนักนะลูกนะก็จริงบวชให้แม่สักครั้งนึงสงสัยแม่อยากจะเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงป่ะเนี่ยจริงมากลูกภูมิใจคนของผมเนาะเอาไปให้พ่อมึงอะไรเบาหน่อยสิแม่เบาหน่อยเบาทำไมล่ะแม่สำรวมหน่อยสิสำรวมทำไมเออไอ้นี่นี่แม่เดี๋ยวก็ไม่ได้บุญหรอกฉันไม่ได้อยากได้บุญจ้ะฉันมาเต้นจ้ะฉันมาเต้นจ้ะอ๋อดีงั้นก็เต้นไปอ่ะแม่ไม่อยากเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์เหรอให้เกาะผู้ยิ่งมีโคราชเนี่ยมาเกาะพระเหลืองบ้าไปเอาแล้วแม่ให้ผู้บวกทำไมฮะนี่ไงลูกแม่อยากเต้นแม่อยากรำเขาผักไปได้แล้วไงงานแห่น้ำมันสุดเลยลูกพ่อพ่อรู้ว่าเขาปะเนี่ยรู้สิไม่เห็นเนี่ยกูไปงานบวชกันประจำเลยเนี่ยกูว่าแล้วกลับมาจากงานบวชที่เลยเหงื่อซกทั้งคู่ตามเลยยินพิษมึงต้องไปทางนี้ไอ้นี่เดี๋ยวโหกูก็เต้นเพลินเย็นนี้ไปไหนเย็นนี้อะไรล่ะนี่เพิ่งเช้าเองจะรีบไปไหนล่ะจะหาว่าตอนเย็นจะไปไหนอ่ะมีนัดอะไรอ่ะว่าจะชวนไปดูงานที่สยามงานอะไรงานทอล์คโชว์ป่ะอ๋อไอ้อุลต้าเลยนะจะไปหรองานแบบนั้นอ่ะเห็นเขาโปรโมทดีอยู่นะเฮ้ยแกก็ไปงานนี้ด้วยเหรอวะคุณไหนบอลสองคน18พฤศจิกนะเออุ้นไอ้อุ้นอะไรแล้วข้าต่อไปเรียนอะไรอาจารย์เรไลอ้าวเอ้ยโอเคโอเคคนนี้โอเคทำไมวะทำไมรู้สึกว่าโอเคเอ้าก็อาจารย์เรไลทั้งสอนดีพูดก็เพราะอยากเรียนกับแกจะตายโอ้โหหน้าตาไม่น่าตั้งใจเรียนนะแกเนี่ยเออเอาจริงเจออาจารย์ผงสร้อยเมื่อกี้ไปโอ้โหไม่ไหวว่ะทำไมวะเสียงดังเลยขู่อื้อเลยเดี๋ยวมึงรออาจารย์เรไลกูโคตรเอ้ยกูมึงมองอะไรกันอาจารย์ครับอาจารย์ไรคือคาบนี้อาจารย์เรไลสอนไม่ใช่หรอครับแล้วไงโอ้แล้วไงเป็นเลแมคโดนัลหรือเมเลอะไรก็ใครสอนก็ได้ปะวะทำไมครูสอนไม่ได้หรอมันเป็นยังไงเอ้าคุณจะเสียงดังทำไมครับให้เสียงดังเสียงดังตรงไหนขู่อื้อเปล่าวันนี้อาจารย์เรไลเขาติดธุระครูเลยมาสอนแทนต้องตั้งใจเรียนนะเข้าใจป่ะ
เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับเวลาสอนเนี่ยฟังกันด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าคุยกันครั้งที่แล้วสอนอะไรไปจำได้ไหมผมถามว่าใครเราสอนอะไรไปมีใครจำได้ไหมเสียงดังอยู่ไม่อยู่แค่นี้อะไรวะติดผ่านไม่ติดทำไมไม่ติดทำไมทำไมประกาศไม่ติดใครบอกกูเนี่ยไม่ติดวะเฮ้ยไม่ติดเพราะอะไรมันอาจจะผิดแท่งหรือเปล่าครับอาจารย์ผิดแท่งเลยมันหมึกหมดเปล่าครับแท่งที่อาจารย์หยิบอะครับกี่สีอะไรเมื่อกี้สีน้ำเงินครับสีอะไรสีแดงครับติดไหมอาจารย์ใจเย็นครับอาจารย์อาจารย์ใจเย็นก่อนครับมันมีปีกหลายแท่งครับมันอาจจะมึงหมดก็ได้ครับอาจารย์โอเคใครใครไม่มีเสียงมือถือมึงยอมรับไหมอาจารย์ใจเย็นครับผมเองครับผมเองครับผมปิดแล้วครับผมปิดแล้วถามไม่พูดเมื่อกี้ถามไม่พูดมึงเป็นไรผมกลัวครับถามก็ยอมรับสิครับผมปิดเสียงเรียบร้อยครับเรียนหนังสือด้วยเฮ้ยปิดเสียงมือถือเลยเฮ้ยมึงครับกูว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยเออจริงมึงไม่งั้นอ่ะหูพวกเราแตกแน่กูว่านะต้องหาอะไรที่อาจารย์แกกลัวเฮ้ยฉันนึกออกแล้วอธิการไงอธิการใช่เฮ้ยอธิการมาว่ะเฮ้ยเดินผ่านอยู่เออสวัสดีครับอธิการอธิการอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอธิการอยู่ไหนกูถามว่ามึงอยู่ไหนอาจารย์ไม่กลัวเลยเหรอครับกลัวใครอธิการนะครับกลัวทำไมวะทำไมต้องกลัวมันด้วยวันไม่สั่งงานเท่าไหร่งานเยอะหมดตัวนี้กินข้าวจะไม่มีข้าวอาจารย์ครับใจเย็นครับคุณเมื่อกี้คุณตาฝาดครับครับตาฝาดมันเห็นอะไรเลื่อนๆเลื่อนๆเงี้ยนะครับใช่ผมตบตามันเบลอไปเองครับเบลอแล้วนอนน้อยอ่ะคุณร้อนเหรออาจารย์ไปสอนดีกว่าครับแต่ถ้ามันมาบอกได้มันจะขุนว่ะเออไม่กลัวแถมมันจะสู้อีกเฮ้ยกูรู้แล้วว่ะคนเนี้ยน่าจะเงียบชัวร์เอาละครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ทุกอย่างที่ครูสอนไปอ่านตามนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณครูคนนี้มีโอกาสก็จะกลับมาสอนและมาเยี่ยมนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งขอรับไม่ขอได้ครับเรียนทั้งหมดทำความเคารพเออไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะเป็นการรบกวนเกินไปเดี๋ยวครูขอตัวไปเข้าคลาสต่อไปก่อนนะครับโอ้โหรักและเคารพกระผมขอตัวกลับก่อนนะขอรับทานข้าวโอ้ที่แท้ก็กลัวเมียนี่เองสุดยอดเลยวัยอุ่นอัจฉริยะไงเพื่อนอัจฉริยะไงเฮ้ยถ้าอย่างนี้เวลาไปหาแกส่วนตัวก็ต้องพกลูกไปด้วยนะเว้ยจริงแล้วฉันว่าอาจารย์คนต่อไปที่เข้ามาก็ต้องใช้แผนเดิมเว้ยเออเฮ้ยอาจารย์คนต่อไปใครวะอาจารย์วินัยเฮ้ยงั้นเตรียมรูปเลยรอเลยอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวเสียงดังอะไรกันนักหนาพวกเราพร้อมนะ1 2ตั้งตั้งอุ้ยนี่นิ่งได้ผลจริงๆด้วยว่ะจะร้องเหรอจะร้องไห้กลัวจัดเลยกลัวจัดเลยเขาเนี้ยอุ้ยอีสอยมึงเฮ้ยอาจารย์ใจเย็นก่อนอาจารย์แล้วอาจารย์เขาไปทำอะไรให้ล่ะคะมันเหรอทำทุกอย่างกับกูเฮ้ยมึงไม่ใช่อีสอยมึงคืออีสโอ้โหเอ๊ะทำไมวันนี้แคนทีนคนเยอะเอาเลยเฮียตีไปไหนอะเฮียตีไม่อยู่ค่ะครูเอ้าเหรอทำอะไรกันลูก
ชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะวันนี้ที่ร้านเฮียตีมีโปรโมชั่นให้ชาร์จไฟฟรีค่ะวันนี้นะใช่ค่ะฟรีเหรอใช่ค่ะรออะไรล่ะดีเลยโอ้โหยังอยู่ดีเหรอเนี่ยของฟรีเต็มคาราเบลเลยนะลูกนะสักหน่อยได้ไหมได้ค่ะจัดไปจัดไปโอ้โหไฟแรงเนี่ยพุ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะฮะประกอบอะไรใช่ไหมดีแล้วลูกดีแล้วอ้าวเฮียตีสวัสดีสวัสดีครับครูหาสวัสดีครับนี่ครูหาก็มาชาร์จไฟฟรีเขาด้วยเหรอครับโอ้โถเอ้ยก็นั่นไงเนี่ยวันนี้ชาร์จไฟฟรีก็จัดซะหน่อยนึงตามสบายเลยนะครับโอ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นขอโทษนะครับพอดีมีสายเข้าเชิญเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวพอเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่บอกครับว่าไงครับกี่ถุงครับได้เลยครับอ๋อได้เดี๋ยวซื้อไปด้วยครับนะธุระด่วนเรื่องไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเฮียตีเดี๋ยวมานะเฮ้ยลื้อจะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีจะไปซื้อโจ๊กให้ท่านผอ.แล้วก็มีธุระคุยกันต่อด้วยอ๋อก็คือลื้อจะไปแล้วครับครับเฮ้ยเดี๋ยวของที่เฮียตีอะไรเนี่ยก็นี่อารมณ์ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ดีอะไรก็แม่จะไปแล้วใช่ไหมล่ะครับก็จ่ายตังค์มากอง500จ่ายตังค์เรื่องอะไรเฮียตีเอาก็วันนี้ชักไฟฟรีถ้าเกิดลื้อดึงปลั๊กออกก็เสีย500ดึงปลั๊กออกเสีย500ตรงนี้ไงถึงเปล่าถอดปลั๊กเสีย500ใช่แต่ถ้าชักก็ฟรีถ้าชักเท่าไหร่ชักไปเลยแต่ลื้อดึงปลั๊กออกมาแหละมันคือเสีย500ทันทีโอ้ยงั้นยังไงผมก็ไม่เสียหรอกลื้อจะไม่เสียยังไงก็ลื้อดึงปลั๊กออกไปแล้วโอ้ยใครจะไปเสีย500เล่าก็ยังไม่ได้ดึงปลั๊กเลยลื้อจะไม่ได้ดึงไงโทรศัพท์ลื้อก็ต้องเอาไปก่อนนี่ไงมันก็ยังอยู่คู่กันอยู่นี่ไงก็ยังอยู่คู่กันอยู่นี่ไงอย่าดึงอะไรแล้วฮะถึงว่าเด็กๆไม่ไปไหนกันเลยเนี่ยอย่ารู้มากเหนือฟ้ายังมีฟ้าไปอย่างนี้เลยเหรอไปอย่างนี้เลยดีนะซื้อสายมา200เมตรโอ้โหโอ้โหไอ้ครูหาหรือนี่มันรู้มากจริงๆเลยบอกไม่ให้ถอกปั๊กถ้าไม่ถอกปั๊กก็ไม่เสียตังค์มันก็ไม่ถอกจริงด้วยตอบไปจริงคุณจะตังค์มันแค่เมกเดียวไม่น่าซื้อมาหลายเมกเลยไอ้ครูหาไอ้รู้มากเจ๊รู้แต่ก็กลัวตัวเอง3ทุ่มแล้วอ่ะตัวเองพร้อมไหมต้องจัดสินี่มันห้องกูนะเพื่อนก็สิวะโหสี่นิ้วเลยเหรออะไรอ๋อพนมมืออ๋อเฮ้ยจะทำอะไรกันอ่ะเอ้าก็สวดมนต์นะสิเมื่อก่อนฉันไปวัดมาแล้วพระท่านแนะนำบอกว่าถ้าจะให้รักกันนานๆเนี่ยต้องสวดมนต์ตอนสามทุ่มนะครับและต้องสวดพร้อมกันด้วยเอ้ยแล้วมันช่วยได้จริงเหรอเนี่ยมันจะรักกันดีจริงเหรอต้องลองดูช่วยได้ช่วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชื่อเวอร์นะถ้ามึงอยากได้แฟนนะหรือว่ามึงอยากให้แบบรักกับแฟนนานๆนะยิ่งสวดยิ่งใกล้กันยิ่งสวดยิ่งแนบชิดกันไอ้ก้าวไอ้ก้าวมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเนี่ยแล้วโทรเรียกกูสองคนมาดึกๆเนี่ยฮะไหนมึงสองคนบอกว่าสวดมนต์กับแฟนน่ะแล้วมันจะใกล้ชิดกันไงเอ้ากูพูดถูกแล้วมึงเชื่อกูสิเนี่ยมึงดูกูสองคนเป็นตัวอย่างนะยิ่งสวดทุกวันยิ่งใกล้กันทุกวันทุกวันทุกวันเลยนี่น่ามันไส้ไม่จริงมึงขี้โม้อะไรของมึงเนี่ยทำไมพอกูไปสวดตามที่มึงบอกแล้วอ่ะกูกับแฟนน่ะยิ่งห่างกันวะมันยังไงวะฮะไหนมึงลองเล่ามาดิเธอมาดิสิโหมันไม่ใช่แค่ห่างเหินนะห่างหายเลยเพื่อนห่างหายห่างหายเลยแล้วมึงสวดยังไงวะฮะกูก็สวดปกติอ่ะอันไหนมึงลองเอามึงลองสวดดิเดี๋ยวกูเรียกแฟนกูมาให้ดูไหมเออมึงเรียกแฟนมาทีละนี่เฮ้ยเอวาแฟนฉันเอง
แฟนมึงมาได้ยังไงไม่เห็นมีเสียงเปิดประตูอะไรเลยอ่ะเขาอยู่นี่อยู่แล้วสวัสดีจ้าไอ้ก้าวไหนมึงลองสวดดูสิได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันตุสัมมาสัมพุทธะพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแฟนกูยิ่งหายห่างหายอ่ะอย่างนั้นมึงลองสวดถอยหลังดูมั้ยสวดย้อนกลับจะเรียกเขากลับมาได้เหรอเออกูก็รู้อ่ะที่ท้องเหี้ยอะไรเนี่ยสวดกลับหลังไงมึงบ้าหรือเปล่าตะโมสัทธาตะปนาพราหังสุขุยขึ้นจุกโยไม่มาเพื่อนเออคนหายมาแล้วทำไมวะโอ้ยเมียมึงเป็นผีเหี้ยเอ้าบ้าหรือเปล่าเป็นผีแล้วมันผิดตรงไหนวะแล้วมึงไปได้กันยังไงเนี่ยเอ้าก็เขาอยู่ห้องนี้มาก่อนกูมาตอนกูมานอนใหม่ๆอ่ะชอบมาหลอกกูทุกคืนเลยทีเนี้ยกูเริ่มหมั่นไส้จับทำแฟนแม่งโอ้ยมึงนี่ดูหนังมากไปปะเนี่ยฮะเป็นชู้กับผีฮะหนังหน้าสบายพักกระโดงมึงดูมาหมดทุกม้วนเลยเนี่ยมึงอ่ะเอ้าก็ทำมึงอยากดูใน Netflix ก็มีให้ชมย้อนหลังได้นะครับเพื่อนๆครับไอ้นี่ถ่ายอินมึงไม่อยู่นะแฟนกูไปแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้ไอ้คุณไปเกิดแล้วหรือยังเออเธอเอ้านักเรียนทั้งหมดทำความเข้าแมวครับเอ้าเอ้าเหรอเธอทักครูว่าเอ้าเขาตกใจครับครูคำอู่เอ๋ครับอ่ะๆๆมานักเรียนทั้งหมดทำความเข้าแมวหมุนหัว360องศาเข้าล็อกค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่เอ้าแล้วก็มาเข้าแมวแล้วก็มาหมุนหัวครับแสดงว่าวันนี้สภาวะทางร่างกายรวมถึงสมองลูกพร้อมจะเปิดรับข้อมูลที่ครูจะมาสอนวันนี้ใช่ไหมลูกใช่วันนี้บอกเลยว่าเปิดประเด็นการสอนเป็นเรื่องราวของคำว่าสมาร์ทโฟนอุ๊ยพร้อมกันสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนวันนี้ครูจะมาสอนการดูสัญลักษณ์ในสมาร์ทโฟนดีไหมพลอยเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตเราได้ไงเออสัญลักษณ์แรกค่ะลูกหนูรู้เลยค่ะครูตอบนี่คือสัญลักษณ์ของการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือค่ะจริงใช่ผิดค่ะสัญลักษณ์นี้กำลังจะบอกว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้กำลังจะเกิดฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกับฟ้ากำลังจะแลบเหรอคะสัญลักษณ์นี้จะมาช่วงมิถุนาถึงตุลาครูครับนี่ครูมั่วป่ะครับเนี่ยที่คำว่ามั่วไม่ควรใช้กับครูนะครูสอนมา76ปีไม่เคยมีใครใช้คำนี้กับครูสัญลักษณ์ต่อไปพูดเก่งดีนักนายจะแปลงเธอลองตอบสิผมตอบได้ครับครูตอบเลยสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ที่เรียกว่าแชร์เน็ตครับผมใช้ประจำครับเวลาใครมาขอผมเนี่ยนะครับผมก็แชร์ให้แชร์คนนู้นแชร์คนนี้เสร็จปุ๊บพอแชร์เสร็จผมรอเปียคนละอันเดี๋ยวมาเล่นแชร์มันตลกไปซะงั้นแล้วนะสัญลักษณ์นี้คือครูจะทำท่าให้ตอบอีกทีเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรที่ทำอยู่มายากลนี่คือสัญลักษณ์โซ่เล่นหมากเก็บที่มันต่อแล้วก็เนี่ยเฮ้ยใช่เหรอครับครูใช่สิครูแล้วน่ามั่นใจด้วยแล้วเฉียงไม่ออกเลยไปต่อเลยสัญลักษณ์นี้คือหนูรู้ค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์เปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะครูใช่ค่ะครูเป็นลูกกระดิ่งเป็นลูกกระดิ่งเปิดบ่อยไหมบ่อยค่ะติดบ่อยไหมบ่อยอยู่ค่ะถ้าปิดแล้วปิดเลยดีกว่าก ำลังจะบอกว่าสถานที่ตรงนี้มีผีมันผียังไงคะว้าวนี่เราอ่านผิดมาโดยตลอดเลยเหรอเนี่ยแล้วมันก็คล้องจองไปกับสัญลักษณ์อันต่อไปว่าตรงนี้ไม่มีผีเห็นไหมสัญลักษณ์
ในสมาร์ทโฟนมันมีเรื่องราวต่างๆนะลูกนะอันต่อไปบุญบาปครูยังไม่เห็นคนคนหนึ่งอ้าปากนอกจากขำตอบมานายก้าวอันนี้ง่ายครับครูอะไรผมเปลี่ยนอันได้ไหมอันนี้ง่ายไปอ่ะเอ้ยขนาดนั้นขิงว่าขิงมากก่อนจะเจอสี่แยกหน้าให้ผ่านไฟแดงนี้ก่อนผมขอตอบว่าสัญลักษณ์นี้คือบลูทูธนี่อีกทีสิบลูทูธผิดจังเมื่อกี้เธอพูดว่าบลูทูธเก็บลิ้นเธอซะสิ่งที่เห็นนี่คือก้นชิงจังนายเจ้าปฏิบัติเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพไปอย่ามองพวกอายอย่ามองพวกอายผมเคยกินแล้วสังเกตไงอายไหมวะอายสุดท้ายแล้วนะความหวังเราถ้าครูจะมาแบบนี้ฉันว่าฉันตอบได้ฉันเข้าใจเอวาเอาเลยเอาเลยรู้ค่ะครูขอตอบค่ะตอบว่าอันนี้คือโหมดที่จะทำให้โทรศัพท์ของเราบินได้เหมือนเครื่องบินค่ะแน่นอนเลยค่ะครูเอวาเป็นบ้าเป็นบอนะเขาจะเอาปีกออกมาจากตรงไหนอ่ะเขาจะบินได้ยังไงอ่ะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์มันเป็นสี่เหลี่ยมป่ะลูกโทรศัพท์มันก็ทรงนี้อ่ะปีกมันออกมาทางไหนอ่ะใช่ไหมอันนี้เขากำลังจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โหมดเครื่องบินเวลาขึ้นเครื่องให้ปิดเป็นโหมดนี้เพื่อจะไม่เป็นสัญญาณรบกวนขณะที่เขาบินขึ้นท้องฟ้าหรือจะถูกก็ถูกทั้งนั้นเอาแล้วแต่อารมณ์นะครูผมถามคำหนึ่งได้ไหมครับได้ครูเป็นเมนหรือเปล่าครับใช่ใช่วันที่3ไหลเยอะมากนี่ไงครูว่าแล้วอารมณ์สวิงไงเหมือนแต่เขาสวิงไงเอาอะไรอีกไหมลูกเอาอะไรอีกไหมเท่านี้ใช่ไหมโอเคเท่านี้เนาะโอเคขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยค่ะค่ะลูกสาวเหรอคะลูกคนเล็กค่ะน่ารักถึงตัวเองเลยค่ะสักหน่อยสักหน่อยอุ๊ยแม่โทรมาฮัลโหลค่ะแม่พลอยทำอะไรอยู่ลูกขับรถอยู่ค่ะแม่ไปไหนอ่ะคือไปมอค่ะโอ้แล้วกินอะไรยังคะยังค่ะแม่เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินน้องพลอยหาอะไรกินด้วยนะเดี๋ยวลูกเป็นโรคกระเพาะนะลูกนะค่ะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว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 เรื่องนี้กลับบ้านไหมกลับค่ะแม่กลับกี่โมงยังไม่รู้เลยค่ะดึกไหมอ่ะโอ้ยไม่น่าดึกหรอคะไอ้ไม่น่าดึกอ่ะมันกี่โมงล่ะโอ้ยแม่แม่จะถามอะไรนักหนาเนี่ยบอกว่ากลับก็กลับไงเดี๋ยวหูจะถามกี่โมงกี่ยาวอะไรนักหนาบอกว่ากลับก็กลับเนี่ยแม่ก็แค่ถามแม่เป็นห่วงลูกแม่ผิดมากเหรอแม่คะไม่ใช่แบบนั้นค่ะแม่ตั้งแต่ลูกเข้ามาเลยลูกก็ไม่สนใจแม่เลยแล้วแม่ก็เห็นแม่ลูกคู่อื่นนะแม่ก็เลยคิดถึงลูกอะลูกลูกยังรักแม่อยู่หรือเปล่าพลอยแม่คะแม่ฟังหนูนะคะแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่หนูรักจริงเหรอจริงค่ะไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกค่ะอีกสักรอบได้ไหมแม่คือผู้หญิงคนเดียวที่หนูรักค่ะโอเคแม่สบายใจละแค่นี้แหละที่แม่อยากได้ยินค่ะแม่งั้นแค่นี้นะคะอ่ะงั้นแม่ไม่กวนลูกแล้วนะหนูไปมอเถอะนะน้องจ๋าลูกหนูมานี่ก่อนฉันเป็นคนเดียวที่ลูกฉันรักแหละดีใจด้วยใหญ่เลยแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลูกรักหนูไม่ได้โกหกแม่จริงว่าแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่หนูรักเพราะว่านอกนั้นน่ะเป็นผู้ชายหมดเลยน้องน้องครับเป็นไรครับเนี่ยมาร้องไห้ตรงนี้พี่ค่ะเขาจะไม่อยู่กับหนูหรอค่ะน้องของแบบนี้มันธรรมดามีพบมันก็ต้องมีจากเหมือนมีคกเธอไม่ใช่คนดีหรอกเธอไม่ใช่คนดีหลอก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 แล้วก็ไปโถเอ้ยไม่มีเหรียญพี
น้องเขาร้องไห้เนี่ยทะเลาะกับแฟนเหรอพี่น้องน้องหรือเน่าเนี่ยพี่ทำไมไม่เอาแอสแท็กล้างปากไว้วะโอ้ยตักผ้าอะไรพี่แบบเนี้ยไม่ได้อกหักแล้วเฮ้ยเลิกกันเลยฮะเลิกเลยเหรอพี่เลิกกันขาดเลยเชื่อพี่เถอะสายตาพี่ยังกระเหี่ยวคือแหลมคมเหลืองพี่เอาดีๆพี่แต่มันเหลืองอร่ามที่พี่จะวิเคราะห์ได้ว่าใครโสดใครไม่โสดแล้วพี่ว่าคนเนี้ยเขาโสดไหมโอ้โหโสดสนิทไอ้น้องเชื่อพี่ไปจีบซะพี่รู้ได้ไงผมอยากจีบน้องเขาอะคือเขาทั้งสวยทั้งน่ารักอกหักแบบนี้ด้วยพี่เขาจะชอบผมเหรอพี่น้องฟังพี่ผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาอกหักเนี้ยหัวใจเขาสลายเฮ้ยพอหัวใจเขาสลายเนี่ยเขาต้องการหาคนเทคแคร์จังหวะเนี้ยจีบยังไงก็ติดไอ้น้องเชื่อพี่งั้นผมลุยเลยนะพี่ลุยเลยน้องคือถ้าผู้ชายมันเลวถ้าผู้ชายมันชั่วน้องก็อย่าไปสนใจเลยครับมีอะไรหรือเปล่าคะพี่คือพี่อ่ะแพ้น้ำตาผู้หญิงเห็นผู้หญิงร้องไห้ไม่ได้ครับถ้าน้องมีอะไรให้พี่ปรึกษาพี่เข้าปรึกษาได้นะครับไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ก็ใจน้องเลยอ่ะโป้งไม่คิดโป้งเขาโป้งมันไปเลยอย่าให้มันได้ใจพี่เข้าใจนะมันหนักสำหรับน้องอยู่แล้วอ่ะหนูทำใจไม่ได้อ่ะค่ะใครก็ทำใจไม่ได้น้องเดินออกมาจากมันถ้าเขาไม่เลือกน้องน้องก็อย่าไปเลือกมันหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ่ะอะไรนะครับนี่ได้ยินไหมน้องเขาบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ่ะพี่ทำยังไงอ่ะพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมน้ำที่หยดตรงหินหินมันยังก่อนเลยน้องกะหัวใจเนี่ยมันมีน้ำเดียวเท่านั้นแหละที่ชนะเขาได้น้ำอะไรน้ำหน้าอย่างน้องไงเฮ้ยไปซะไปจีบเขาพูดแต่เรื่องแย่ๆให้เขาคิดได้พูดเรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆทำให้มันคิดได้ไอ้ผู้ชายเฮงซวยคนเร็วๆอย่างมันไม่คู่ควรกับน้องหรอกมีโลกเดียวมันไม่พอหรอวะมีโลกเดียวไม่พอเหรอไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายเลวนี่ใช่ไหมล่ะโลกหลายใบของมันน่ะมันเลิกออกมาแล้วมันมีไม่พอหรอกมันไม่หยุดไอ้ผู้ชายคนนี้มันมีกี่ใบโลกมันน่ะสามค่ะสามโลกเลยเหรอแล้วจริงๆโลกเดียวก็พอแล้วมึงเอามาสามใบเหี้ยจริงผู้ชายแบบเนี้ยเลิกเลยมึงจะเหี้ยมึงจะเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องทำไมน้องต้องปกป้องมันด้วยอ่ะเอ้ามึงใช่ไหมฮะมึงเนี่ยเลวจริงนะคบคนเดียวนี่ไม่พอมึงคบผู้หญิงซ้อน3คนมึงมี3โลกเหรอโลก3ใบมึงสิเลวเฮ้ยน้องน้องไม่ต้องปล่อยปกป้องมันหรอกเติงค่ะไอ้เหี้ยมันเป็นใครไม่รู้มาด่าพ่อเขาค่ะฮะด่าพ่อด่าพ่ออะไรอ่ะก็น้องมันนั่งร้องไห้อกหักอยู่ไม่ใช่เหรออกหักอะไรพ่อน้องเขาว่าเข้าโรงพยาบาลมีหลายโรคเว้ยเจ็บออดๆแอดๆหลายโรคเข้าโรงพยาบาลไอ้ที่บอกว่าโรคเดียวไม่พอหรอก็คือโรคที่ไม่ใช่โรคนี่มึงคิดว่าแฟนกูอกหักก็เลยจะไปจีบอย่างนั้นเหรอวะฮะเอาผมเข้าใจผิดอ่ะก็ไอ้เนี่ยมันบอกว่าโหยไอ้นวดหายไปไหนก็ไม่รู้ครับไปจีบแฟนกูเหรอไม่ได้จีบครับไปจีบแฟนกูเฮ้ยเดี๋ยวนี้ป่วยกันเยอะนะอากาศนี่หมอยังป่วยนิดๆนะเนี่ยเห็นไหมเสียงไม่มีเออเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายครับไม่สบายเออมันลำบากขนาดนั้นเหรอฐานะทางบ้านมันเป็นอะไรอ่ะคนเราไม่สบายครับโอ้มีรอยยิ้มเห็นไหมอ้าวกินวันละ7เม็ดนะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมารับอีกมีเยอะไปลูกไปดูแลสุขภาพด้วยล่ะเออไปเออนี่เจแปนเป็นไงบ้างครับยาครบครับไม่ต้องเบิกแล้วครับครูหมอครับก็ดีแล้วนะเดี๋ยวครูหมอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเพราะว่าไม่รู้ไปกินอะไรมาท้องเสียทั้งวันเลยอันไว้ก่อนได้ไหมครับทำไมคือผมไม่อยากอยู่ห้องพยาบาลคนเดียวครับครูหมอผมก็เป็นครูฝึกหัดนะครับเดี๋ยวก่อนเจแปนเดี๋ยวคนไข้มาเนี่ยรักษาตามอาการรักษาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดมากจริงเหรอครับครูหมอเขาเป็นอะไรมาก็รักษาไปแต่ว่าผมก็ไม่เคยรักษาอะไรมาก่อนเลยนะครับนี่แหละไม่เคยคนเราไม่เคยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเกิดมาใครเคยทำอะไรบ้างล่ะไม่เคยครับเหมือนปั่นจักรยานมันต้องมีล้มมีลุกมีขาทั้งนั้นมาแล้วลูกป้าดูแลหน่อยดูแลรักษาตามอาการแบบง่ายๆเลยรักษาง่ายๆตามอาการใช่ไหมครับครูหมอนั่นแหละ
ง่ายๆตามโอกาสต้องไปตรงไหนก่อนล่ะต้องประจำตรงนี้ครับหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยผมหน่อยครับสวัสดีครับหมอหมอช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะรักษาง่ายๆตามอาการอ๋อน้องเป็นอะไรมาครับเจ็บปวดตรงแถวหน้าอกแถวท้องเงี้ยครับมันจับแล้วเจ็บอะครับจับแล้วเจ็บตรงนี้ใช่ครับอ๋อก็อย่าไปจับมันสิจะได้ไม่เจ็บครับเดี๋ยวกลับบ้านได้นะขอบคุณมากครับหมอเฮ้ยเป็นหมอปะเนี่ยตรวจหน่อยดีนั่งก่อนครับมันเจ็บช่วงนี้ใช่ไหมครับผมตรงนี้ครับช่วงนี้นะช่วงนี้เลยครับโอเครักษาง่ายๆตามอาการรักษาง่ายๆตามอาการไหนน้องลองเปิดอกหน่อยคือช่วงนี้ครับที่บ้านก็มีปัญหาเรื่องการเงินคุณพ่อคุณแม่เขาทะเลาะกันนะครับผมไม่คุยกันเลยครับเรื่องนี้พี่ก็เข้าใจนะเพราะพี่ก็เคยผ่านมาก่อนมึงจะบ้าปะเนี่ยไม่ใช่เปิดอกคุยกันหมายถึงว่าแกะกระดุมอ่ะแล้วเปิดอกให้ดูหน่อยเอ้าเขาพูดในชั้นก็สิ้นเรื่องนะครับตรงนี้เหรอหมอบ้าปะเนี่ยตรวจหรืออะไรเนี่ยนี่เป็นหมอจริงปะเนี่ยตรวจอะไรดูเหมือนไม่เป็นเลยเนี่ยขยับมาโอ้ขยับมาไม่เอาแล้วอุ้ยไม่ต้องแล้วหูตะโกนมากเนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวข้างไหนอะนี่ปวดซี่เดียวเลยข้างนี้เลยเราว่าเป็นไมเกรนนะเนี่ยแล้วผมต้องทำไงผมไม่อยากเป็นไมเกรนอะกินยาเดี๋ยวกินยานี้นะครับกินยานี้2เม็ดมันจะหายปวดเหรอมันจะปวดอีกข้างนึงแล้วมันจะช่วยยังไงอ่ะเอ้าก็ปวดหัวข้างเดียวเนี่ยเป็นไมเกรนถ้ามันปวด2ข้างเนี่ยแสดงว่ามันไม่เป็นไงอ๋อก็คือถ้ากินเข้าไปแทนที่ปวดข้างเดียวมันจะปวด2ข้างมันก็จะไม่เป็นไมเกรนใช่ขอน้ำหน่อยจะบ้านะโอ้โหหมอรักษาบ้าอะไรเนี่ยน้องจะเอายังไงเนี่ยรักษานี่ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาน้องจะเอาไงกันแน่ฮะก็หมอเป็นมั้ยเนี่ยเป็นอะไรแล้วนี่ก็รักษาอยู่นี่ไงรักษาทําไมให้ปวด2ข้างมีเรื่องอะไรกันนะฮะเดี๋ยวแปดหมอคนนี้เลยครับผมรักษาผมไม่ได้เรื่องเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิย้ายไปทางนู้นผมผิดอ่ะดื้อกับหมออย่าดื้อกับหมออันตรายเนาะเอ้าเดี๋ยวแปดครับคุณหมอนี่ก็เป็นไส้เลื่อนนี่ฮะไม่ใช่เกงในเหรอเฮ้ยจับแค่หัวนี่คือรู้เลยเป็นไส้เลื่อนอ่ะโอ้โหนี่เอางี้รักษาง่ายๆเลยอยากหายไหมอยากครับอยากหายใช่ไหมเจแปนครับยกขายกแล้วครับจะบ้าหรือไงยกคนไข้มึงไม่ได้ยกเองก็เมื่อกี้สั่งว่าเจแปนยกขาครับโอนโอ้โหยกขาผมครูหมอครับวันนี้ทำอะไรครับจะตบซีตีเดี๋ยวมึงก็ลงเดี๋ยวนะหมออันนี้เป็นไส้เลื่อนนะไม่ได้เป็นเยลลี่ลองเดินเนี่ยเหรอลองเดินดีขึ้นไหมเออว่ะง่ายๆยาเยอะไม่ต้องกินอะไรที่มันเลื่อนลงไปเนี่ยกลับข้างขึ้นมาเจ็บแปลงแค่นั้นเองรักษาง่ายๆตามอาการปวดหัวปวดท้องหายหมดเลยครับตอนนี้ที่หลังไม่ต้องมาหาหมอนะที่หลังถ้ามันเป็นอีกเนี่ยมันลงไปอีกเนี่ยจะนอนเอาขาชี้ฟ้าเอาหัวทิ่มลงที่นอนไม่เกิน10นาทีหายสบายสบายไงเลือดลงหัวแล้วหมอเทวดาขอบคุณนะครับโอ้ไปนะรู้งี้ก็ไม่ดื้อกับหมอตั้งแต่แรกแล้วมีแต่คนเล็กหมัดเทวดานี่หมอเทวดาครับครับคุณหมอครับเรื่องนี้เท่านั้นอ่ะที่ยอมไม่ได้อ่ะงั้นก็เข้ามาอืมมาเฮ้ยเฮ้ยไปหยุดเอาไว้น้องไปน้องไปเฮ้ยน้องอ่ะกูลูกคนเดียวเว้ยลูกคนเดียวพ่อร้องออกมามึงสองตัวเนี่ยทำอะไรวะฮะเรื่องแค่นี้เองอ่ะทำไมต้องแย่งผู้หญิงด้วยอ่ะฮะมันต้องตีต้องต่อยกันเลยเหรอวะแค่ผู้หญิงคนเดียวเอ้ยเดี๋ยวพี่เราไม่ได้แย่งผู้หญิงกันไม่แย่งผู้หญิงแล้วมึงสองตัวแย่งอะไรวะนี่ครับผมกูจะแย่งองค์กูเป็นสีกลิ่นนมชีสผมเหลือซองสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังจะแย่งผมจริงเหรอวะก็จริงสิพี่กระลูกอมเนี้ยมีทั้งอร่อยหอมฟินเคี้ยวมันแถมมีวิตามินดีสูงด้วยนะพี่พอกินแล้วอ่ะมันอยากกินอีกเลยแต่มันไม่แบ่งผมไงกินนมชีสเนี่ยแกไม่ต้องไปแย่งกันหรอกซองนี้เนี่ยนะน้องเขาเนี่ยมีขายทุกที่แล้วไม่เชื่อนะนี่ไปดูที่เซเว่นได้เลยไปซื้อเลยและที่สำคัญก่อนไปซองเนี้ยกูขอไปเลยข่าวหน้านะถ้าเขาทำอะไรน้องอ่ะน้องบอกพี่เข้าใจเปล่าฮะน้องฟังพี่น้องบอกพี่นะถ้ามีเรื่องมีราวน้องบอกพี่เข้าใจป่ะขวัญเสียไปหมดแล้วพี่ดูไปของผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
เหี้ยมึงอย่าเข้ามาด้วยสัตว์แกรู้สึกมาวะสุดพามพามชายในฟ้าพามพามมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะคือคนแถวบ้านพี่เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไก่หวานขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะโกดายรูปมันจะรออะไรวะขอถ่ายรูปพามพามมาที่ข้าดาวไอ้ปกติถึงจะแบบใส่เครื่องแบบเนาะเท่ซะด้วยอะไรวะไม่ได้กีดเราแต่กีดไอ้หนุ่มหน้ามนคนนั้นไอ้ไข่เพื่อนรักทำอะไรวะนิกกี้มาก็ดีเลยดูสิวะสาวสาวพวกนั้นน่ะมัวกีดแต่ไอ้หนุ่มหน้ามนคนนั้นน่ะกูไม่เข้าใจเลยวะมันแต่งตัวดีกว่ากูตรงไหนวะทุกตรงอ่ะเพื่อนเฮ้ยจากใต้มากรุงเทพเนี่ยมึงมาไงวะนั่งรถตัวกูนึกว่าทำเป็นชีนี่เฮียชุดเฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงพูดทำร้ายน้ำใจคนได้ด้วยกันนะแต่กูพูดจริงอะมึงแต่งตัวอะไรของมึงอะก็กูอยากแต่งตัวให้มันดูเด่นให้ผู้หญิงเขามากรีดกูนี่ว่าไม่รู้กูจะทำอย่างไรมึงอยากให้ผู้หญิงอะมากรีดมึงใช่ไหมเออดีแหละนิกกี้เอางี้กูมีชุดนึงถ้ามึงใส่อะรับรองว่าผู้หญิงจะกรีดมึงแล้วไข่ไม่ตุ้งแบบนี้น้องแหน่ง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 โยนนะเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปไปที่เพื่อนมาเลยน้องน้องในที่สุดผู้หญิงก็กรี๊ดมึงเพื่อนสุดยอดเลยนิกกี้สุดยอดเลยนิกกี้อะไรวะไม่ธรรมดานี่ว่านอกจากผู้หญิงจะกรี๊ดแล้วเนี่ยหนุ่มๆก็กรี๊ดด้วยนี่ว่าไม่ธรรมดาได้นิกกี้เนี่ยเป็นไรกันไม่รู้กันสงสัยไปเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปแล้วมาขอลายเซ็นด้วยไม่ธรรมดาไปไปพี่ทำอะไรอ่ะข้ามาแรงไงมาไปแต่แกมีโอ้ยเขายังชั่วห้องดนตรีจะมาเต็มในตอนนี้ก็ไม่รู้เนี่ยฮะจะมาสอบซะหน่อยอุ้ยเดี๋ยวต้องซ้อมเนี่ยซ้อมดีดเปียโนใน iPad ละกันยุคนี้นะไม่ต้องเปียโนเปียโนอะไรมาดงมาดีดหรอกเนี่ยซ้อมตรงนี้เลยตึ้ง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 โอ้ยนั่งคอยโทรมาทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแหมโทรไลน์มาด้วยนะอืมฮัลโหลว่าไงนางพลอยนางการ์ดฉันมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องอะไรอีกล่ะฮะคือแกเก่งพวกเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แน่นอนสิคะฉันเนี่ยสาวสวยเอกเปียโนอย่างฉันเนี่ยนะสามารถตอบได้ทุกเรื่องเลยล่ะได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักนี่มึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อับดุลโทษทีอารมณ์พาไปว่ะเออเอาดีๆสิจะถามเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะถามว่าเวลาปรับเสียงอะแกต้องทำยังไงอะแบบให้มันกังวานขึ้นอะนี่นางพลอยฉันบอกเลยนะว่าแกเนี่ยถามถูกคนแล้วง่ายมากเลยแกลองเหยียบเขาเรียกว่าคันเหยียบข้างล่างเนี่ยคันเหยียบข้างล่างเหรอใช่ข้างล่างเนี่ยนะมันจะมี3อันเนาะด้านซ้ายสุดเนี่ยคือทำให้เสียงเบาลงตรงกลางทำให้เสียงเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ขวาสุดนี่แหละทำให้เสียงมันกังวานเลยล่ะแกจริงเหรอวะจริงสินี่ฉันเอกเปียโนนี่ยักงั้นฉันต้องเหยียบขวาสุดใช่ไหมถ้าจะให้เสียงกังวานอะเหยียบเลยขวาสุดเหยียบแรงๆโอเคเหยียบแล้วนะเออไปนางพลอยนางพลอยโอ้ยฉันเหยียบแล้วเนี่ยเสียงมันไม่เห็นกังวานเท่าเลยอะเดี๋ยวนางพลอยแกเป็นอะไรเนี่ยฮะไหนลองเหยียบอีกทีสิเหยียบอีกไม่ได้หรอกทำไมก็มันคว่ำไ
เปียโนอะไรมาคว่ำเรามันเหยียบได้เฮ้ยรถฮะรถมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในรถนะดิเอ้านี่โอ้โหอีควายเอ้ยกูก็นึกว่ามึงเนี่ยกำลังซ้อมเปียโนอยู่ก็ฉันน่ะอยากปรับเสียงเปียโนในรถเพื่อให้มันกังวานขึ้นก็แกบอกให้เหยียบคันเหยียบขวาสุดอ่ะฉันก็เหยียบแล้วรถมันก็พุ่งไปข้างหน้าชนเกาะกลางแล้วมันก็คว่ำเลยเนี่ยเออคว่ำให้ตายไปเลยเหี้ยบ้าปะเนี่ยฮะกูก็นึกว่ามึงเนี่ยอยู่กับเปียโนกูเลยเหยียบขวาสุดขวาสุดที่ไหนได้อยู่ในรถมึงแต่เสียงมันยังไม่กังวานขึ้นเลยอ่ะโอ้โหนี่มึงยังจะห่วงเรื่องกังวานอยู่เหรอนะฮะมึงวางสายจากกูเลยแล้วมึงก็โทรเรียกรถพยาบาลมาอยู่นี่เลยมึงออกจากเรื่องนี้เนี่ยยังคุยห้อยหัวอยู่เลยโอ้เป็นสไปเดอร์แมนหรือไงมึงออกมาเลยโทรศัพท์มึงวางก่อนมึงโทรหารถพยาบาลก่อนแล้วมาแล้วพ่อมึงมาแม่นานแล้วนะเนี่ยไม่ได้กินชาบูอ่ะ3ปีครึ่งแล้วมั้งอาผักมาอ้าวอ้าวอะไรอ่ะตายแล้วแม่ลืมอะไรซื้อแต่ผักมา3ชั้นไม่ได้ซื้อเอาโอ้ของโปรดพ่อด้วยอ่ะก็นั่นน่ะดีโอ้ยแล้วจะยังไงอ่ะไม่อร่อยแล้วเนี่ยเอาไงดีเนี่ยโอ้เซ็งเลยสวัสดีครับไอ้เจ้าแค่พระบุตรของแม่มาตรงไอ้ลูกรักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเอาแม่กับพ่ออยากกินชาบูแล้วสำคัญคือแม่ลืมซื้อ3ชั้นลูกชายลงไปอีกรอบนึงไปซื้อให้แม่ตรงตลาดหน้าปากซอยได้มั้ยนะให้ไปซื้อ3ชั้นเหรอครับ3ชั้นตลาดหน้าปากซอย3ชั้นตลาดหน้าปากซอยไปไวมาไวเอามาให้แม่กับพ่อนะจะรีบซื้อมาให้แม่นะครับไปเลยค่ะเยี่ยมมากลูกเดี๋ยวมานะครับดีมากเนี่ยเลี้ยงลูกมาแต่ฉันไม่ชอบเวลาลูกพูดเหมือนหุ่นยนต์มันจำมันเป็นเด็กต้องจำแต่มันฉลาดเสียบปลั๊กเลยให้มันร้อนรอมาเออยังไงพ่อแม่มึงทำไมมันไปนานจังเลยเนี่ยก็นั่นน่ะดิมันไปซื้อที่นครปฐมเมื่อฟาร์มหมูหรือปะเนี่ยก็นั่นน่ะดิมันไปซื้อถึงไหนหรือว่ามันหมดหรือเปล่าหมดแล้วมันก็เลยต้องไปหาตามนู้นตามนี้มันก็รออ่ะเออมีส่วนเออนี่ที่เปิดน้ำที่เปิดน้ำก๊อกก๊อกก๊อกใช่ครับดีมากเฮ้ยลูกรักมาสามชั้นพ่อมามาแล้วครับได้มาเอามาสินี่ครับแม่สามชั้นใช่ครับเอาแล้วส่องเพื่ออะไรอ้าวก็สามชั้นไงครับสามชั้นแม่ลองเปิดดูสิโฉนดที่ดินอาคารพาณิชย์3ชั้นโฉนดที่ดินอาคารพาณิชย์3ชั้นหน้าตลาดยิ่งยศคือแม่ให้ผมไปซื้อ3ชั้นหน้าตลาดใช่ไหมครับผมก็เลยไปซื้อมาอาคาร3ชั้นที่เขาขายอยู่หน้าตลาดแม่เขาให้ผมไปซื้อ3ชั้นมาทำชาบูตลกแล้วใครเขาเอา3ชั้นมาทำชาบูมันใส่หม้อไม่ได้มันใหญ่เกินจะด่าคำไหนดีมึงไอ้ลูกโง่3ชั้นที่แม่กับพ่อบอกคือหมู3ชั้นเอาหรอเฮ้ยมึงโง่ได้พ่อมึงจริงเอาไปคืนเขาเลยคืนไม่ได้ครับแม่ไม่ทันแล้วครับทำไมอ่ะผมยื่นกู้ไปแล้วฮะกู้เท่าไหร่20ล้านกว่าครับเฮ้ยแม่เป็นไรแม่ง่วงเหรอแม่อุ้ยไปนอนดีมึงใช่ไหมฮะมึงเนี่ยเลวจริงนะมึงเขาผู้หญิงซ้อน3คนมึงมี3โลกเหรอมึงสิเลวเฮ้ยน้องไม่ต้องปล่อยปกป้องกันหรอกเฮ้ยมึงจีบแฟนกูเหรอทำไมเข้ามาเร็วจังอะจีบแฟนเนี่ยฮะมึงนักเลงมาแรงเลยพอเราเอายาฆ่าแมลงเนี่ยฉีดเข้าไปในตัวคนฉีดเข้าไปในตัวน้องพอยุงมากินเนี่ยมันก็จะดูดเลือดเข้าไปมันก็จะตายเพราะมึงเป็นอะไรสำลักน้ำนี่มึงโดนฉีดปะเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามเนี่ยมึงดูกูสองคนเป็นตัวอย่างนะยิ่งสวดทุกวันยิ่งกายกันทุกวันทุกวันทุกวันเลยอีน่ามันไส้ไม่จริงมึงขี้โม้อะไรของมึงเนี่ยทำไมพอกูไปสวดตามที่มึงบอกแล้วอ่ะกูกับแฟนน่ะยิ่งห่างกันวะเฮ้ยยังไงวะสวดปุ๊บห่างปั๊บสวดเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรนะมันห่างเหินเลยนะห่างหายเออเรื่องนี้เท่านั้นอ่ะที่ยอมไม่ได้อ่ะงั้นก็เข้ามาเอ็งก่อนเหี้ยไม่ฟังเลยมันเฮ้ยเดี๋ยว
ดีแล้วลูกทำเพื่อแม่เขานะครับทำเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งแม่คงอยากเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์เกาะเพื่อไม่ใช่หมีโคล่าอ๋อไม่ใช่เหรอตัดจบเอาใหม่อันนี้พูดอะไรอันนี้ปุ๊บแล้วก็จบใช่ไหมเอานักเรียนทั้งหมดทำความเข้าแนวครับเอ้าเอ้าเหรอเธอทักครูว่าเอ้าเขาตกใจครับครูนักเรียนทั้งหมดทำความเขาแมวหมุนหัว360องศาเขาล็อกค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่เอ้าแล้วก็มาเขาแมวแล้วก็มาหมุนหัวแสดงว่าวันนี้สภาวะทางร่างกายรวมถึงสมองลูกพร้อมจะเปิดรับข้อมูลที่ขู่ข้อมูลข้อมูลยากนักเรียนรู้เปล่าว่าครูรักลูก